พุทธังสรณังคัจฉามิสวัสดีครับพบกับผมน้องเฟรนกี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาปิดคลองจังหวัดอะไรน้องเขินจังหวัดชลบุรีวันนี้เราจะมาปิดคลองหลวงพ่อโสธรกันอีกแล้วนะครับไหนไปดูสิครับไปดูกันนี่ครับกำลังลงน้ำยาอยู่ใครลงอ่ะใครลงอ่ะใครลงอ่ะป้ากำนันมาอีกแล้วอะไรกันนักกันหนาเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยในการปิดทองครับจริงๆเราจะต้องปิดจากล่างขึ้นบนนะครับจากล่างขึ้นบนเรียงล่างขึ้นบนเพื่อความเรียบขององค์พระนะครับงั้นถ้าเราปิดจากบนลงล่างเนี่ยทองเศษทองจะปลิวลงมาโดนน้ำยาข้างล่างนะครับทำให้ไม่เรียบนะครับองค์พระจะไม่เรียบเราจะปิดจากล่างขึ้นบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อปิดเสร็จแล้วจะงามขนาดไหนเมื่อเราปิดทองได้นะครับเราก็จะทำการปัดทองครับปัดทองสังเกตว่าตรงนี้ทองจะสีโคตรเฉดนะครับส่วนวรกายจะเหลืองครับส่วนจีวรจะออกแดงใช้ทองสองยี่ห้อครับสองยี่ห้อสองเจ้าของสองร้านปัดให้เรียบเดี๋ยวดูซิว่าเมื่อเสร็จแล้วจะงามขนาดไหนตรงไหนที่ไม่ติดทองก็จะหลุดนะครับตรงไหนที่ไม่ติดน้ำยาทองตรงธรรมะเดินพี่นายคนที่ทำอะไรอร่อยทำไก่แล้วอีกไก่ทอดใช่ไหมอีกไก่เลยส่วนคนนี้ใครอะจิตธรรมะก็มีญาติโยมมาช่วยอีก2คนนะครับตอนนี้อยู่ในครัวใช่ไหมใช่ไม่อยู่ในครัวนานได้มาปิดทองทีนึงติดอยู่ในครัวแผนกเสบียงค่ะแผนกเสบียงนะครับพุทธังสรณังคัจฉามิ
นาอ่อนแล้วเป็นร่องคุณพรมนี่ไอซีซีนี่ใช่แล้วโอเคอย่าลืมคนที่ดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมสาธุ